ก็สืบเนื่องจากในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพถนนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยที่กล่าวอ้างว่าเป็นเส้นทางเข้าบ้านหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของสาวริซ่ามโนบาลหรือว่าริซ่าบลักพิงที่ตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ปัจจุบันมีญาติและก็คุณยายของสาวริซ่าที่ยังอาศัยอยู่กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากมายโดยที่ชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าริซ่าช่วยพลิกฟื้นและทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่ทางเข้าหมู่บ้านของสาวริซ่ากลับเป็นสภาพแบบนี้เหรอซึ่งล่าสุดนายกฤษณาศักดิ์สารางามสมาชิกสภาจังหวัดเขต1บุรีรัมย์ก็ได้เปิดใจผ่านทางมติชนได้กล่าวเอาไว้ว่าเท่าที่ทราบถนนเส้นดังกล่าวนั้นสมัยก่อนก็เป็นถนนไปไร่ไปนาเชื่อมระหว่าง2หมู่บ้านไม่ใช่ถนนสายหลักแต่อย่างใดและไม่ใช่เป็นถนนทางเข้าของหมู่บ้านของสาวริซ่าโดยตรงนายกฤษณศักดิ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่มีคนนำภาพถนนดังกล่าวไปโพสต์ส่วนหนึ่งก็เป็นเจตนาที่ดีที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านเรียกร้องให้มีการซ่อมแซมแต่ก็อาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มโพสต์ภาพลงไปเพราะว่าจะหวังอะไรบางอย่างเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งอบต.ในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่อย่างไรก็ตามจากการสอบถามทราบมาว่าถนนเส้นนี้ระยะทางประมาณแค่720เมตรก็ได้แต่งตั้งงบประมาณจะมาทำใหม่ในปี2565แล้ว